อนไฟ BEC เทโรศาสนะอดีตแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2สมัยสร้างผลงานยอดเยี่ยมในเวทีไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2009ที่ผ่านมาโดยการรั้งอันดับ4ของตารางและคว้ารองแชมป์ฟุตบอลไทยคม FA ครับและในฤดูกาลนี้ BEC เทโรศาสนะยังคงเต็มเปี่ยมด้วยความหวังในการคว้าแชมป์สมัยที่3ด้วยนักเตะฝีเท้าระดับแนวหน้ามากมายกับงบทำทีมกว่า30ล้านบาทจาก 3K แบตเตอรี่และยางรถยนต์นิโตะผู้สนับสนุนรายใหม่ของทีมทำให้ BEC เทโรศาสนะสามารถคว้านักเตะใหม่มาเสริมทีมได้อีกหลายคนในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นมาริโอเนโตศูนย์หน้าจากจุฬายูไนเต็ดดักลาสโคโบประการหลังบราซิเลียนจากศรีราชา FC ภัทรพรสุวรรณจากเมืองทองยูไนเต็ดและคริสเตียนคาลาสโกรวมทั้งดาวรุ่งอย่างพร้อมพงการสำรองกิตติภูมิปาภูงาและอานนท์บุตรภาThey show me one project very good for everything. They give me all support, and when you have support, good support, you can be 120% in a sense. Everybody play very well. I think we still first place in Thailand. ขณะที่บรรดานักเตะตัวเก่าที่เป็นขุมกำลังหลักของทีมก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานำโดยปรัชสมัครราชทริตินนท์ศรีชัยกิตติพลปาภูงาชาดคริสบัวทองวุฒิชัยทาทองและดาวสันโวไทยพรีเมียร์ลีก2ปีล่าสุดอย่างอานนท์สังสะน้อยก็มีพัทยาบางกอกการ์ดชลบุรีแล้วก็เมืองทองครับ4สโมสรครับที่ติดต่อเข้ามาผมคิดว่ามันมีความสุขครับคือสโมสรนี้เหมือนพี่เหมือนน้องสำหรับปีนี้ผมก็คิดว่าผมจะตั้งใจให้ยิงให้เยอะที่สุดในไทยลีกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นดาวซันโวไทยลีกแฮตทริกจะพาเทโรคว้าแชมป์ไม่ได้ครับขอบคุณครับนอกจากนักเตะที่โลดแล่นอยู่ในสนามแล้วหัวใจสำคัญคือแผนการเล่นที่แยบยลก็ยังคงเชื่อใจได้กับยอดโค้ชอย่างทศวรรณศรีป่านก็ยังให้ความไว้เชื่อมั่นอยู่ว่าทุกคนจะได้เห็นเทโรเล่นในแบบเดิมแบบปีที่แล้วซึ่งเข้ามาชมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของเกมเอนเตอร์เทนคนดูความสนุกสนานของเทโรที่เล่นเกมลุกที่เทโรเปิดเกมลุกเข้าใส่คู่ต่อสู้อย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกมมันออกมามีรสชาติแล้วก็สนุกมากขึ้นครับก็ไม่ผิดหวังแล้วถ้าเข้ามาดูนักเตะทีม BEC เทโรศาสนะยังคงได้รับกำลังใจและแรงเชียร์อย่างเต็มที่จากกองทัพอุลตร้าไฟดราก้อนกลุ่มแฟนบอลที่เหนียวแน่นและจงรักภักดีต่อสโมสรของพวกเขาอย่างสุดหัวใจซึ่งในปีนี้ก็ยังคงให้สัญญาว่าจะตามลุ้นตามเชียร์กันแบบเกาะติดทุกนัดทุกเกมที่ขุนพลมังกรไฟลงสนามและในฤดูกาล2010ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนี้แม้เส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ BEC เทโรศาสนะพร้อมแล้วที่จะโชว์ฝีเท้าฟาดแข้งบนเส้นทางไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อก้าวไปคว้าแชมป์สมัยที่3มาครองให้ได้